นงนุชนะเขาทำใหม่ใช้ไรกว่าเดิมใช้ได้เลยสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยดูบรรยากาศนะครับรู้สึกว่าคนอันนี้สวนตะบองเพชรจัดได้สวยอะสวยกว่าเดิมเยอะข้างในก็พันไม้อย่างโออาเลยนะแต่ไม่ได้เข้าไปขี้เกียจเดินโอ้ยทำสวยไปเลยดูดิโอ้ยมีการพ่นน้ำด้วยสวยงามครับสวยงามน่ามาถ่ายรูปอะแต่ว่านี่ใช้มือถือถ่ายเดินถ่ายเลยอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่คนยังเยอะเลยอ่ะแล้วดูด้านบนนะครับผมโอ้สวยสวยไปให้มารอบนี้ไม่ผิดหวังด้านบนมีทางขึ้นให้เดินชมจากด้านบนลงมานะครับผมเดี๋ยวพาขึ้นไปชมคืนไปยืนมองจากด้านบนลงมานะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนร่มรื่นดีถึงแล้วด้านบนว่าต้องหาโอกาสมาอีกรอบใช้มือถือจับมือเดียวเดินถ่ายมันอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่โอ้สวยไปเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแต่ละที่นี่ถ้าคนชอบถ่ายรูปนี่อยู่ได้เป็นวันเลยนะสวยงามตอนนี้พ่นหมอกมาอีกแล้วสวยงามเลยครับผมโอ้แรม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 ดูดิยังไปไม่ถึงไหนยังอยู่แค่ตรงนี้เองเนี้ยยังเดินอยู่แค่ตรงเนี้ยสวยงามครับสวยงามต้องมาโดนอีกให้ได้ถ้าใครมีดังนางแบบสวยๆนะเยี่ยมเลยโอ้ยดูนี่ชั้นเดินชั้นลอยฟ้านะมันไม่ค่อยนิ่งนะครับมือใช้มือจับแล้วก็เดินถือเลยถ่ายสว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 ยงามสวยงามทางโน้นลงอะไรวะนะ Garden in the Sky Hall 1เว้ยต้นอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นเนี่ยเหมือนไม่มีใบอ่ะเนี่ยเขาเรียกต้นอะไรวะนะอันนี้กระบองเพชรเจอใบไม้ต้นไม้เขียวๆแบบนี้นี่อยู่ได้ทั้งวันเลย
เดี๋ยวเดินลงไว้ก่อนสาวๆนะ